ประเด็นการเก็บศพโกโจซาโตรุเพื่อนํากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันมีโอกาสมากน้อยมากแค่ไหนนะครับกับประเด็นที่อาจารย์เกเรนั้นได้ทาการหยดเอาไว้จากมังงะมหาเวทผลึกมานในตอนล่าสุดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผลึกมานทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละว,ว่าถ้าใครนะครับได้ติดตามได้อ่านมังงะของมหาเวทผลึกมานในตอนล่าสุดนะครับที่มันมีสปอยล์หลุดออกมาบอกเลยแหละครับว่าเป็นหนึ่งตอนนะครับที่มีประเด็นให้พูดคุยเยอะมากๆและเป็นอีกหนึ่งตอน ที่หลายคนนั้นนะครับก็รู้สึกว้าวนะครับในหลายๆจุดแต่คลิปนี้เราจะพูดถึงประเด็นของโกโจซาโตรุกันซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์โกโจนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตไปนะครับตั้งแต่มังงะของมหาเวทผนึกมันในตอนที่236ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มาตอนที่248นะครับก็ผ่านไปแล้ว12ตอนซึ่งตลอด12ตอนที่ผ่านมานี้นะครับหลายคนเนี่ยก็เฝ้าหวังแล้วก็เฝ้ารอเลยครับว่ามีโอกาสหรือเปล่านะที่อาจารย์โกโจนั้นจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์ล่าสุดบกก็อก ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์และการที่สร้างความหวังให้กับแฟนคลับของโกโจมากๆว่าเฮียแกนั้นจะสามารถกลับมาได้ก็เหตุการณ์หลังจากที่โกโจตายลงไปแล้วก็เข้าโครงการของลุงตู่นะครับก็คือคนละครึ่งนั่นแหละนะครับถูกจัดการนะครับตัวขาดครึ่งไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ไม่ได้เห็นนะครับว่าโกโจสภาพเป็นยังไงบ้างและมันก็มีการเฉลยในตอนนี้แหละครับว่าสุคุณะนั้นก็รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าในการต่อสู้อยู่เนี่ยปรากฏว่าศพของโกโจนั้นหายไปนะครับและก็เป็นการเฉลยไปในตัวว่าทําไมศพของโกโจนั้นหายไปโดยส่ ที่หายไปนั้นนะครับเป็นเพราะว่านะครับจะมีอุยๆนี่แหละที่มีความสามารถในการเทเลพอร์ตได้ซึ่งก็เป็นคนนะครับนำศพของโกโจนั้นหนีไปนะครับและแน่นอนว่านะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเดาไม่ยากนะว่าเอาไปไหนนะครับก็น่าจะพาไปหาโชโกนั่นแหละคุณหมอแสนสวยขอบตาดาคล้ำนะครับผู้ที่ยังไม่ได้นอนนั่นแหละครับโดยโชโกนั้นเนี่ยก็มีสถานะก็คือเป็นหมอและเธอนั้นมีความสามารถนะครับในการใช้ส่ยเวทย้อนกลับในการรักษาตนเองและยังสามารถรักษาคนอื่นได้อีกนะครับซึ่งไอความสามารถในการรักษาคนอื่นนั้นเป็นสิ่ง ที่หาได้ยากมากๆเลยนะครับในคนคนหนึ่งนะครับจึงทําให้โชโกนั้นก็เลยจะไม่ถูกนะครับไปลงทาภารกิจภาคพื้นสนามนะครับเพราะว่าเป็นสมบัติล้าค่านะครับของฝั่งผู้ใช้คุณใสที่ต้องเก็บตัวของโชโกเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่สําคัญในการรักษาผู้คนแบบนี้แต่แน่นอนนะครับว่าไอความสามารถในการรักษาคนอื่นเนี่ยปกติแล้วนะครับความสามารถนี้รักษาตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอไปรักษาคนอื่นนะครับก็คือแบบไปฮิลิ่งคนอื่นไปรักษาคนอื่นนั้นก็จะใช้ประสิทธิภาพได้เพียงแค่50%าสิบเปอร์เซ็นต์เท่หนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่านะครับทางด้านของสุคุนะก็พูดแหละครับว่าพลังของโชโกในตอนนี้เนี่ยด้วยความสามารถไม่มีทางนะครับที่จะมีความสามารถในการใช้ใส่ยเวทย้อนกลับเทียบเท่านะครับในตัวของโกโจโหรือสุคุณะเลยได้ซ้ําจึงทาให้นะครับการเอาศพโกโจไปเนี่ยมันไม่น่านะครับที่จะสามารถชุบชีวิตของโกโจโดได้เลยได้ซ้ำนะครับจึงทาให้โอกาสที่โกโจนั้นจะกลับมานะครับด้วยฝีมือของโชโกนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอควรแต่ผมต้องขอวงเล็บไว้นิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นโลกการ์ตูนอะไรก็เกิดขึ้นได้น หลักด้วยเหตุผลแล้วด้วยความสามารถของโชโกะนั้นนะครับก็อย่างที่พูดไปแหละครับว่าโอกาสจะชุบชีวิตโกโจโมาได้นั้นมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนอกเสียแต่ว่าโชโกะนั้นได้ปิดบงังเรื่องพลังที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้อาจจะมีไม้ตายก้นหีบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับของเจ๊แก่ที่สามารถนะครับชุบชีวิตคนได้แต่ยงที่ผมพูดไปว่าโอกาสมันน้อยนิดเหลือเกินนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยได้ซ้ําแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับมันก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะเพราะว่าในตอนที่โกโจจะตายใช่ไหมและพี่แกนะ่นั้นเนี่ ห่วงเวลาก่อนตายของตนเองมันมีประโยคนึงนะครับที่โกโจบอกและครับว่าได้ฝากฝังนะครับสิ่งสิ่งนั้นไว้กับเพื่อนตัวเองแล้วซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนของโกโจที่เหลืออยู่ในตอนนั้นก็มีเพียงแค่โชโกเท่านั้นและในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าฝากฝังอะไรไปนะครับก็เกิดการคาดเดาต่างๆมากมายอาจจะฝากฝังนะครับบอกเมงุมิว่าพอได้แท้จริงของเมงุมินั่นคือใครก็คือโทจิใช่ไหมแต่นะครับมันก็มีประเด็นหนึ่งในตรงนี้นี่แหละว่าหรือสิ่งที่นะครับโกโจนั้นฝากฝังไว้สุดท้ายก่อนตายอาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้ออาาจจจจะะะเเปป็็นนรดที่่มใช การชุบชีวิตโกโจแต่นะครับอาจจะเป็นประเด็นนะครับในการมอบพลังบางสิ่งบางอย่างของโกโจนะครับให้กับคนอื่นนะครับก็คือให้กับลูกศิษย์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นยูจิหรือว่ายูตะแต่จริงนะไอ้ประเด็นเรื่องการมอบพล,ลังนะครับในมหาเวทผนึกมานนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเหตุการณ์ไหนเลยในเรื่องนะครับที่มีการมอบพลังให้กันแบบตรงๆจึงทาให้นะครับตามหลักทฤษฎีแล้วนะครับที่มาปรากฏมาในมหาเวทผนึกมานนะครับมันยังไม่มีนะที่จะถามานะครับมอบพลังให้กันเลยอย่างเช่นนะครับจะไปมอบดวงตาที่คู่กันให้กับคนอื่นนะครับหรือนะ ไปมอบพลังส่ยเวทอะไรก็ได้ให้กับคนอื่นนะครับอย่างเช่นอาโออากาอาฟิวแบบนั้นนะครับมันยังไม่สามารถทําได้ซึ่งสิ่งที่มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็มีเพียงแค่นะครับการก๊อบอาคมเท่านั้นเนาะซึ่งมันเป็นความสามารถที่มันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับของยูตตานั้นสามารถใช้นะครับความสามารถในการกอบอาคมได้อยู่แล้วเพียงแค่รู้หลักในการใช้นะครับก็อย่างเช่นนะครับเคยกอบอาคมของอินุมากีไงที่เป็นวาจาคาสาบนะครับหรือว่าของคนอื่นก็ตามทีมันก็อันนั้นแหละอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ใกล้เคียงมากที่สุดที่สามารถนะครอ เอาอาคมของโกโจมาได้นะครับแต่นะครับมันก็มีประเด็นนี่แหละในโลกโซเชียลแหละครับว่าหรือว่านี่นะครับจะเป็นมหากรรมนะครับในการกินซอยจุกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในโลกการ์ตูนก็คือนะครับหรือว่านี่จะเป็นการทานะครับเหมือนเชกเช่นเดียวกับสุกุนะโดยสุกุนะนั้นนะครับก็คือใช้ในการตัดนิ้วนะครับแล้วก็ให้ยูจิกินไปใช่ไหมอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการแร่เนื้อนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นําศพของโกโจนั้นไปทําพิธีนะครับแล้วก็ให้ยูจิกินนะครับเพื่อบัฟพลังนะครับของโกโจเนี่ยมาไวในตัวของ จริงๆนะครับผมว่ามันก็คงเป็นอะไรที่มันพีิกมากๆเลยเพราะว่าแฟนขับมหาวทยนึกมานทุกคนนั้นก็รู้ดีกันอยู่แล้วแหะครับว่าฝีมือความสามารถของโกโจนั้นมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดสุดๆอยู่แล้วเนาะถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ต่อสุคุนะไปแต่ถ้ายูจินั้นได้พลังสิ่งสิ่งนี้มาโอเคมันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่ามันทําให้เป็นการบับพลังนะครับในตัวของยูจิขึ้นมาอย่างทวีคูณแน่นอนเพราะอย่างที่ผมนั้นเคยพูดไปในหลายๆครั้งหลายๆคลิปแหละครับว่าด้วยฝีมือของยูจิในตอนนี้มัััันนนนนไไมมม่่่่่ด้้แบบบวาาาเเเเกกงะคททียยุลืออหชๆต ล่าสุดเถอะมันจะมีการเปิดเผยนะครับว่ายูจีนั้นนะครับสามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้แล้วแต่นะครับมันก็เออเขาสายเวทย้อนกลับนั่นแหละแต่เมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับจึงทาให้มันไม่แปลกเลยที่จะมีทฤษฎีนี้ทฤษฎีที่ว่านะครับหรือว่าจะมีการกินเนื้อโกโจกันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นนะคือหลักๆเนี่ยถ้าเอาโดยส่วนตัวผมนะทาไมถึงต้องเอาศพโกโจไปนะครับด้วยหลักเหตุผลแล้วเนี่ยมันไม่แปลกนะครับที่ต้องเอาศพโกนรราาะว่คใใผู้้ชุณส ศพนั้นเป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่านะครับศพเนี่ยมันสามารถนําไปทําพิธีกรรมต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เราเห็นนะครับศพนั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปตัดเป็นนิ้วนะครับแล้วก็เป็นวัตถ,ถุต้องสาบได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถไปทําพิธีกรรมตรงน,นั้นได้หรือนะครับกับการที่เจ้าเคนจาคูนั้นยึดร่างของเกโทซุงูรุนะครับก็เป็นเพราะว่าเอาศพไปนี่แหละครับเป็นเพราะว่าโกโจนั้นใจอ่อนนะครับไม่อยากแปบว่าเอาศพนะครับของเคนจาคูเนี่ยเอาไปให้กับพวกผู้ใหญ่นะครับก็เลยเป็นบัคงามสติล่ สุดอยู่แล้วด้วยความสามารถนะครับหรืออะไรต่างๆดวงตาลิ้คูกันของโกโจนั้นมันเป็นสมบัติสิ่งหนึ่งที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับไม่แปลกไงว่าทําไมต้องเอาศพโกโจไปด้วยหลักเหตุผลแล้วมันควรออกไปอยู่แล้วนะครับเพราะศพของโกโจนั้นนะครับมันเหมือนสมบัติล้าค่านะครับเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องและเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาด้วยนะครับว่าร่างกายของโกโจนั้นทําไมมันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับดวงตาลิ้คูกันหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆมากมายเป็นสิ่งที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้นะครับจึง ดีมากมายนะครับมันก่อกําเนิดขึ้นได้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการเอาเนื้อโกโจไปให้คนอื่นกินหรือนะครับการเอาอาคมของโกโจไปนะครับหรือนะครับเอาศพของโกโจไปเพื่อทําการรักษาเท่านั้นไม่ได้หมายถึงว่ารักษาหายนะหมือถึงว่าเก็บรักษาเอาไว้แม่ใครนั้นมายุ่งเกี่ยวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับในศพของโกโจอย่างที่ผมพูดไปว่ามันไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไมการอุยๆนั้นถึงต้องเอาศพโกโจไปในการรักษานะครับและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่านะครับการเอาศพของโโกจไปในนครั้้งี ไปเพื่อการใดกันแน่ก็ลองคอมเมนต์แสดงความเขียนมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นมีความเขียนยังไงกันบ้างครับคิดว่านะครับโกโจโน่าจะกลับมาพทบาทอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับในฐานะหรือในรูปแบบไหนหรือจะเป็นการฟื้นคืนชีพโกโจโมาเลยอ่ะก็ลองคอมเมนต์มานะครับเพราะอย่างที่ผมทําในลาหลายๆคลิปหรือว่าหลาย,ลายๆครั้งแล้วครับว่าทุกความเก่งของทุกคนนั้นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องเกิดการดิสคัตกันต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่า แตกต่างกันออกไปสังคมนั้นไม่ใช่สังคมที่ดีแน่นอนนะครับเพราะทุกความเขียนต่างนั้นนะครับมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนะครับที่ทําให้คนนั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับและแน่นอนนะครับว่าการ์ตูนทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเหมือนกับเรานะครับดูหนังเราดูเสร็จแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันต่อใช่ไหมหรือเราดูการ์ตูนล้วก็ต้องพูดคุยกันต่อเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีการพูดคุยกันที่มีความแตกต่างกันออกไปอ่ะก็หวังว่าทุกคนนั้นจะคอมเมนต์เยอะๆนะสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมหากคุณนนนนัั้้งงไไม่ไ่่ดก,ดกกกกแแลลละะริเเอจตคคปปใหหววาา็็ชทฝบ สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ